ก่อนหน้าที่จะเปิดปฏิบัติการบุกโรงพยาบาลอัลชิฟาซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซาและโดยอ้างเหตุผลว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ประกอบเป็นองค์ประกอบของอุโมงค์ในการหลบหนีของกลุ่มฮามาสนะคะสถานการณ์หนึ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือความพยายามของนานาชาติในการช่วยเหลือตัวประกันแต่พอสถานการณ์มีเรื่องของการบุกโรงพยาบาลเข้ามาจะเป็นจุดเปลี่ยนของการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันของแต่ละชาติรวมถึงไทยด้วยหรือไม่ที่เมื่อวานนี้เพิ่งจะมีข่าวว่าอาจจะได้รับสัญญาณที่ดีในช่วง2วันนี้ค่ะช่วงนี้เราจะคุยกับคุณมุกสุไลมานเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในคณะเจรจาวันนี้ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสอบถามคุณมุกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะที่จะได้คำตอบมาว่า2วันนี้เราอาจจะได้เห็นตัวประกันคนไทย25คนเดินทางกลับมาเนี่ยสถานการณ์เงื่อนไขในการเจรจาณขณะนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากณวันนี้ยังไงบ้างคะเท่าที่ตัวแทนของเราที่โดยปกติจะอยู่ที่นู่นนะครับแต่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสกลับมาก็ได้มาพบปะพูดคุยกับผมแล้วก็ท่านรวมถึงท่านประธานด้วยท่านก็รายงานว่าการยิงการโจมตีในทุกรูปแบบนั้นยังคงทำอย่างต่อเนื่องนะฮะแบบชนิดที่ว่าไม่มีโอกาสหยุดจึงไม่มีโอกาสที่จะปล่อยตัวอย่างที่ว่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่าเท่าที่เขาติดตามคือตัวแทนที่ว่าเนี่ยคือดร.เลอพงศ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แค่ว่าเขาติดตามทุกวันนะเขาติดตามทุกชั่วโมง อะไรทำนองนี้ก็เพราะว่าอย่างเร็วก็สองสามวันนี้ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันนี้หนึ่งวันที่หนึ่งนะและพรุ่งนี้ก็คือวันที่2แต่ยังช้าก็บอกประมาณ10วันนะครับแต่ทีนี้ถ้าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่มันยังคงรุนแรงกันอยู่แล้วยังไม่มีสัญญาณว่าทางอิสราเอลอาจจะหยุดยิงหรือไม่อย่างไรเนี่ยค่ะสถานะของตัวประกันไทยณขณะนี้พอจะทราบไหมว่ายังคงมีความปลอดภัยอยู่หรือเปล่าเขายืนยันว่าตัวประกันคนไทยที่ถูกจับนะฮะยังปลอดภัยทุกอย่างนะครับแล้วก็คล้ายกับว่าก็อยู่แบบปกติธรรมดาหมายความว่า เรื่องอาหารการกินก็บริการโดยทั่วไปปกติธรรมดานะครับ เพียงแต่ว่าจะรอปล่อยตัวที่ว่า จะปล่อยตัว50คนนั้นก็ล็อตแรกก็รวมถึงคนไทยทั้งหมดด้วยความเป็นจริงอย่างที่ว่านี่แหละที่เขาบอกว่าโดยฮามาสเนี่ยยินดีจะปล่อยตั้งแต่วันที่เราไปเจรจาด้วยซ้ำไปแต่ก็เป็นห่วงเรื่องปลอดภัยอย่างที่ว่าและที่เขาเชื่อว่าอีก 2-3 วันหรืออีก10วันนี้ก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าแรงกดดันของสังคมทั่วโลกที่แสดงออกโดยการประท้วงตลอดนะทั่วโลกอ่ะว่างั้นซึ่งก็แต่ละประเทศนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะอาจจะเป็นคลื่นมนุษย์เป็นแสนๆอะไรเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่กดดันแล้วก็โดยเฉพาะทาง UN ก็ขอร้องให้อิสราเอลนั้นหยุดยิงประมาณ72ชั่วโมงนะหยุดยิง72ชั่วโมงเพื่อที่จะให้โอกาสปล่อยนักทูตทั้งหลายออกมานะครับเพียงแต่อิสราเอลเองณวันนี้ก็ยังไม่ยอมรับคำขอของ UN แล้ววันนี้เราจะต้องเช็คข้อมูลกันยังไงหรือจะต้องติดต่อไปที่ทางฝั่งคณะเจรจาอีกฝั่งหนึ่งยังไงคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในขณะนี้ว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเราจะยังอยู่บนแผนเดิมว่าอาจจะเป็น3วันหรือ10วันได้หรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้นี่จะพูดชัดเจนไม่ได้เพราะเรื่องของสงครามมันมีโอกาสมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาว่างั้นน่ะแต่ว่าคนของเราอย่างน้อยเขาก็ประสานกับตัวแทนของฮามาสที่ อยู่ในประเทศประเทศอิหร่านนะครับอย่างน้อยก็สามารถในการที่จะประสานถามเดี๋ยวจะคนของเราเป็นไงปลอดภัยอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะมีโอกาสปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยซึ่งเขาก็ยังยืนยันจะปล่อยนะไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มว่าถ้าเป็นกลุ่ม50คนที่เขาบอกจะปล่อยเนี่ยรวมถึงตัวประกันคนไทยของเราเขาบอกว่าของเราจะเป็น priority แรกเลยสรุปคนไทยที่ถูกคุมอยู่เนี่ยกี่คนคะตัวเลขที่ชัดเจนเลยนะคะตอนนี้ก็คือ
ประมาณ25คน25ที่บอกว่าประมาณ25คนนี่ก็เพราะว่าเขาไม่ได้เอาไว้ที่เดียวมันหลายที่ไงนะแล้วก็ไอ้เราเพียงแต่ประมูลว่าประมาณประเมินว่าก็คงประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีคำตอบมีคำถามเรื่องของสวัสดิภาพตัวประกันกันค่อนข้างมากว่าเอ๊ะคณะเจรจาเนี่ยได้เจอหรือไม่ได้เจอก็เชื่อได้ว่าเวลาพูดคุยมันก็คือเป็นบรรยากาศของการให้เกียรติกันและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะคะเพราะว่าก็เป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายที่คุยกันแต่ทีนี้ค่ะเราทางฝั่งของฮามาสเนี่ยได้หยิบยกอะไรมาที่ทำให้เราได้เชื่อมั่นได้ว่าคนไทยยังคงได้รับการดูแลในสถานะแขกของฮามาสอยู่เราต้องยอมรับว่าเขาโดยอิหร่านเนี่ยนะก็คือฮามาสนี่เขาเรียกว่าอะไรเขานับถืออิหร่านเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อโดยเฉพาะประเทศอิหร่านนี่เขาให้เกียรติกับท่านอาจารย์วันนอเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่าเคยมีอดีตที่เคยช่วยเหลือกันนะฮะคืออาจารย์วันนอก็เคยช่วยเหลือคนของเขาแต่ว่าเราพูดมันยาวไปแต่มาเอาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเขานี่ไอ้ความที่ให้เกียรติอันนี้แหละครับทำให้เขามีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยสิ่งเหล่านี้ออกมาอย่างน้อย เพื่อให้อะไรเพื่อเป็นรางวัลแก่ท่านวันโนอะไรก็ได้นะฮะก็เป็นการให้เกียรติกันให้เกียรติกันเมื่อมีคณะเจรจาจากไทยเดินทางไปถึงที่อิหร่านไปพื้นที่ที่มาประสานกันได้แล้วเนี่ยก็จะรับปากที่จะดูแลให้แต่ทีนี้การดูแลเนี่ยมันยากไหมคะสถานการณ์มันขยายวงกว้างแล้วก็มีข่าวว่าคนไทยกระจายไปอยู่ในจุดอื่นๆแล้วอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ฮามาสกลุ่มเดียวที่ควบคุมเอาไว้นะคะข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นยังไงเท่าที่ฟังมาคนที่คุมตัวที่ควบคุมตัวนี่จะเป็นพวกฮามาสจะเป็นหลักนะฮะเป็นหลักเป็นหลักค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราก็รับทราบกันแล้วก็พยายามพูดกันเสมอว่าจริงๆแรงงานไทยก็คือไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแล้วเพียงแต่ว่าคืออาจจะไปทำงานในพื้นที่ที่เขาเจอแล้วเขาจับได้ง่ายแต่พอมีการประสานกันแล้วค่ะคุณมุกมันยังมีสิ่งที่รายงานกลับมาก็คือมีบางคนที่ถูกจับเพิ่มขึ้นด้วยคือมันแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มของฮามาสเองเขามีการขัดข้องในการสื่อสารระหว่างกันด้วยหรือเปล่าว่าขอให้ละเว้นคนไทยหรือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยังมีการคุมตัวเพิ่มนะอันนี้เราพอเข้าใจก็คือหมายความว่า1แสดงว่าก็อย่าลืมว่าณวันนี้คนไทยเราไม่ยอมกลับบ้านไงยังจะอยู่ทำงานที่นั่นต่อใช่ไหมฮะทั้งที่รัฐบาลนี่พร้อมจะเอากลับมาโดยไม่ต้องเสียตั๋วเครื่องบินเลยเพียงแต่ว่าคนเรายังจะอยู่ที่นั่นต่ออยากจะทำงานต่อที่นี่มีอันนี้คือเป็นสิ่งที่ห่วงก็คือว่ามันมีการจับเพิ่มนี่เป็นที่ขอใจอย่างน้อยแสดงว่าพี่น้องเราเนี่ยยังทำงานอยู่ในเขตแดนที่ถือว่าเป็นเขตแดนที่ห่วงห้ามเป็นเขตแดงอ่ะนั่นก็คือหมายความว่าพื้นที่ที่ฮามาสเขายืนยันว่าเป็นของเขาตามการขีดเส้นเขตแดนของ UN นะฮะเมื่อ UN แบ่งเขตแล้วให้ส่วนนี้เป็นของฮามาสเป็นของปาเลสไตน์ทีนี้อิสราเอลเองไม่ยอมฟังการไม่ยอมรับการแบ่งเขตของ UN นะฮะก็ไปยึดเอาส่วนนั้นเมื่อไปยึดในส่วนนั้นทางฝ่ายปาเลสไตน์หรือฮามาสก็ถือว่าอ้าวยูเอ็นให้เขาไปแล้วก็ต้องเป็นของเขาเนี่ยทีนี้พอคนไทยยังทำงานอยู่ที่นั่นมันก็เลยเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นที่อาจจะทำให้ถูกจับตัวมาอันนี้แหละเมื่อยังทำงานอยู่มันก็ต้องมีการจับค่ะทีนี้ค่ะในช่วงของการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยไปพบปะกันกี่ครั้งแล้วเราต้องไปรับเงื่อนไขอะไรมาไหมคะจนกระทั่งสามารถเจรจาได้ที่บอกว่ามันคือความสำเร็จคือที่จริงระหว่างเรากับเขาเนี่ยนะที่ผมรู้มาเนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเขายินดีเสมอหนึ่งที่ผมว่าเป็นของขวัญที่เขาร้องขอความเห็นใจจากเขานะครับว่าอันนี้เราขออะไรล่ะก็เรียกว่าเสมือนเป็นทานนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเราคนไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อสู้ในการครั้งนี้ก็คืออยู่บนวิธีคิดตามหลักการศาสนาตามหลักการที่ส่วนหนึ่งนะฮะนั่นก็หมายความว่าถึงแม้จะเป็นชุดของคณะนิติบัญญัติก็ไม่น่าจะเป็นการรับเอามาซึ่งผลผูกพันอะไรหลังการกลับมาของตัวประกันถูกต้องไหมคะครับใช่
ม่ได้มีเงื่อนไขอะไรในแต่ละประเด็นไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยใช่ไหมอันนี้ยืนยันสำหรับคนไทยไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยที่เขาเรียกร้องก็คือว่าในส่วนของที่เขาจับเฉลยที่เป็นชาวอิสราเอลเขาบอกว่าส่วนของชาวอิสราเอลนี้จะขอแลกเปลี่ยนกับปาเลสไตน์แลกตัวประกันกันแต่ของเราไม่เกี่ยวก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องมาหารือกับรัฐบาลว่าเอ๊ะไทยควรจะมีท่าทีจุดยืนอะไรต่อสงครามในครั้งนี้ที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่าใช่ไหมคะผมว่าณวันนี้เนี่ยเราพูดตรงๆว่าเขาเองเขาก็คงอยากให้เราอยู่ไม่ต้องไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมฮะคืออยากให้รักษาท่าทีที่เป็นกลางมากที่สุดเป็นกลางอะไรทำนองนี้แล้วทีนี้ในการติดต่อประสานงานกันหลายคนอาจจะอยากทราบว่าจริงๆตอนที่ตัวแทนไปเนี่ยค่ะคือเราพูดผ่านตัวกลางหรือว่าเราได้พูดคุยโดยตรงกับทางตัวแทนของฮามาสเลยไหมคะตัวแทนของฮามาสสิฮะเพราะว่าเขาเป็นอะไรอ่ะสำนักงานเขามีอยู่ที่อิหร่านก็คือไปพูดกับตัวแทนของฮามาสที่อิหร่านเลยอะไรทำนองนี้แล้วมันจะไปมันมีการสอดประสานกันยังไงกับการทำงานของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศกับทางนิติบัญญัติเนี่ยที่มีการส่งทีมไปเจรจาด้วยมีการประสานงานกันยังไงไหมคะหรือว่าคือทำควบคู่กันไปสองฝ่ายคือความเป็นจริงเนี่ยเราไม่เราโดยคือถ้าท่านประธานวันโนซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนาะเขาจะไปพูดคุยกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารยังไงผมไม่ทราบนะเพราะเราไม่ได้ไปติดตามท่านประธานตลอดเวลาเพียงแต่ภาพที่เรารู้นี่ก็คือว่าเราไม่เคยประสานที่ไม่เคยประสานเพราะว่ามันไม่ใช่ไปแย่งอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมพอรัฐบาลกำลังวิ่งจะติดต่อช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้เราเพียงตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะเราพอจะมีลู่ทางอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับร่วมด้วยช่วยกันโดยมุ่งเป้าประสงค์ก็คือจะทำให้คนไทยออกมาทีนี้เราบอกว่าเราควรถ้าเรามีโอกาสก็มองช่องว่าเออเราก็พอมีช่องทางก็คือเราดูแล้วว่าเราจะต้องไปพบตัวแทนของฮามาสโดยตรงจะเป็นการดีที่สุดและตัวแทนของฮามาสอยู่ตรงไหนเราก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ประเทศอิหร่านนะและประเทศอิหร่านเนี่ยหนึ่งเขาก็คุ้นเคยหมายก็เคยนับถือท่านประธานวันโนสมัยเป็นประธานรัฐสภา20ปีก่อนนะครับประกอบกับเรารู้จักว่าผู้นำฝ่ายวิญญาณของเขาเรียกผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของเขาคือซายิดสุไลมานซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นชีอะห์ทางศาสนานิกายชีอะห์ซึ่งทางฝ่ายอิหร่านนี่ประเทศอิหร่านนี่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อท่านวันโนได้ปรึกษากับซายิดสุไลมานเนี่ยนะครับก็เห็นว่าซายิดก็ยินดีในการที่จะไปประสานทางนู้นพอประสานทางนู้นเราก็เห็นว่าเออนี่คือช่องทางหนึ่งที่ใช่ไหมฮะเหมือนเป็นลักษณะในการทำงานคู่ขนานกันไปแต่ว่าเป้าหมายใหญ่เป้าประสงค์ใหญ่คือเหมือนกันคือความปลอดภัยของคนไทยแล้วก็ได้รับการคืนตัวกลับมาสู่ประเทศและโดยเฉพาะก็คือว่าทางอื่นทางรัฐบาลนะฮะท่านเศรษฐาก็ไปแล้วมันก็ไม่ทับซ้อนใช่ไหมมันไม่ทับซ้อนเนี่ยเป็นลักษณะช่วยกันแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้ณสถานการณ์เวลานี้ค่ะในใจของคณะเจรจาหวั่นใจอะไรมากที่สุดผมหวั่นใจเรื่องนี้ว่ากลัวว่าทางอิสราเอลไม่ยอมหยุดยิงสักคือหยุดยิงไม่ใช่หยุดยิงตลอดไปนะขอหยุดยิงชั่วคราวหลังจากนั้นคุณจะยิงต่อไม่เป็นไรวันนี้ผมสิ่งที่หวั่นใจอยากจะให้ก็คือว่าจะให้อิสราเอลหยุดยิงตามคำขอของ UN นะฮะUN ขอยังไม่ยอมหยุดยิงเนี่ยไม่รู้จะไปทำอย่างไอ้นี่คือเราไม่สบายใจขนาด UN ขอคุณยังไม่ยอมหยุดยิงนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้าหยุดยิงนี่นะครับมันพิสูจน์ได้2 อย่างพิสูจน์1ถ้าหยุดยิงจะได้ดูว่าฮามาสที่พูดว่าจะปล่อยเนี่ยปล่อยจริงมั้ยค่ะใช่มั้ยเพราะเขาบอกว่าถ้าปลอดภัยนี่จะปล่อยขอให้หยุดยิงถ้าหยุดยิงเขาจะปล่อยถ้าไม่ปล่อยแสดงว่าคุณพูดเท็จแล้วเราจะทำยังไงคะถ้าสมมติว่าเขาไม่ปล่อยบอกว่าอีกทีนึงแน่ๆแล้วว่าอีกทีนึงใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเขาปล่อยก็แสดงว่าเขาพูดจริงและข้อที่2
ก็คือหมายความว่าจะได้เห็นว่าอิสราเอลเองก็บอกว่าโอ้เราอยากจะช่วยเหลือนักโทษหรือเฉลยศึกออกมาชนิดที่ว่าจะให้ทหารหน่วยซีลของอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยซีลที่เคยบุกเบลาเดนมาก่อนที่อัฟกานิสถานคือหน่วยซีลที่เข้มแข็งที่สุดเพื่อที่จะไปช่วงชิงเฉลยตัวประกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจริงจังจริงใจที่จะช่วยตัวประกันคุณหยุดยิงดิเป็นการพิสูจน์สัจจะทั้งสองฝ่ายเลยคุณหยุดยิงเลยคุณไม่ต้องไปบุกหรอกคุณไม่ต้องเอาคนที่จะต้องไปบุกไม่รู้ว่ายิ่งอันตรายใหญ่ยิ่งไอ้ดีไม่ดีตัวประกันจะตายไปด้วยเป็นช่วงเวลาวัดใจของทุกฝ่ายเลยใจทั้งสองฝ่ายกำลังดูใจนะจริงจริงฝ่ายได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมุกมากนะคะที่มาร่วมพูดถึงการเจรจาช่วยเหลือคนไทยซึ่งมันก็จะมีบางข้อมูลที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในการซักถามกันวันนี้ก็มีความกระจ่างมากขึ้นขอบคุณค่ะ